ดำดงลาออกจากคณะริเกเรารู้จักคณะนี้มานานแต่เราดูริเกพอเรื่องดำดงดูย้อนหลังทุกวันนุ่นเป็นคนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงริเกได้จริงๆนุ่นเดินขึ้นมาบนโรงริเกอ่ะนุ่นเคยคิดว่ามันจะต้องอุ่นใจมากกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกหลังจากที่นุ่นเนชนกหรือดำดงออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตาประกาศลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วทำเมาพ่อยกแม่ยกต่างตกใจไปตามๆกันบอกหนูต้องเข้าหาป้าดวงแก้วบอกท่านให้เข้าใจเพราะลุงมนท่านให้โอกาสหนูถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆก็ต้องไปบอกท่านไปลามาไหว้นะหนูเป็นกำลังใจให้โดยนุ่นก็ได้เล่าถึงความอึดอัดใจว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอีกแล้วเพราะไม่มีใครยอมคุยกับเธอแม้แต่หัวหน้าวงก็ยังเปลี่ยนไปตลอดเวลาที่ผ่านมานุ่นพยายามปรับตัวมาหลายเดือนแต่ก็ไม่เป็นผลจึงขอถอยออกมาตั้งหลักก่อนทีแรกนุ่นคิดว่าทุกคนไม่โอเคเพราะเธออาจจะมาทำงานช้าบกพร่องไม่ได้มาออกแขกไม่ได้มาล้ำก็พยายามปรับตรงนั้นแล้วตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่านุ่นไม่ได้รับงานไลฟ์เลยเพราะกลัวกระทบกับงานลิเกและหันมาทุ่มเทกับการเล่นลิเกให้เต็มที่แต่สุดท้ายกลับหนักกว่าเดิมกำแพงของทุกคนทำให้เธอลำบากใจตอนออกไปเล่นก็ไม่จอยเพราะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหนูเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดหนูได้คุยแล้วนะคะทุกพี่ๆทุกคนแต่หนูก็ได้คำตอบอันนี้มาหนูก็วันนี้หนูก็ถอยออกมาค่ะด้านป้าแต่ที่ปรึกษาของทุกคนในคณะก็ได้ออกมาไลฟ์สดโต้กับดำดงบอกช็อกเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้อะไรเลยนุ่นไม่เคยมาปรึกษาหรือเล่าอะไรให้ฟังอีกครั้งยังบอกว่าคนในคณะไม่มีใครว่าอะไรนุ่นทุกคนปกติหมดเขาไม่โทรหาป้าแล้วเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรป้าเลยเขาส่งข้อความมาบอกดวงแก้วว่าหนูขอลาออกส่วนใครที่จ้างงานไปแล้วอยากจะขอคืนเงินเพราะไม่มีดำดงก็ยินดีจะคืนให้เต็มจำนวนเช่นกันแม่แก้วปะทะดำดงไม่มีดำดงที่เป็นนุ่นแล้วใครจะยื่นจำนงขอเงินคืนได้ขณะที่ป้าแต่ไลฟ์นุ่นก็ได้มีการเข้ามาชี้แจงเรื่องราป่วยด้วยแต่ก็น่าจะเคลียร์กันส่วนตัวหลังบ้านให้จบด้านชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์บอกว่าใครเริ่มดังอยู่คณะนี้ไม่ได้หรอกหรือบางคนก็บอกว่านุ่นเป็นคนที่กล้าเล่นกล้าแสดงออกแต่ไหวพริบเรื่องตลกยังไม่ค่อยทันแต่ก่อนเล่นลิเกทุกวันไม่ป่วยช่วงนี้ป่วยบ่อยพอรับงานนอกจนกระทบงานหลักไม่มาลิเกอ้างป่วยแต่ไปไลฟ์ได้คนถูกต่อว่าคนรับหน้าเจ้าภาพคือคณะส่วนนุ่นรอยตัวรับงานชำที่เพื่อนเขาตึงใส่ก็เพราะว่าตัวเองบริหารจัดการเวลาของตัวเองกับคุณแม่สายเปย์ไม่ได้หรือเปล่าก็เรียกได้ว่าต่างคนต่างมุมมองกันไปส่วนแม่น้ำหนึ่งก็ออกมาโพสต์แล้วหลังมีกระแสบอกอย่าถามเลยว่าทำไมดำดงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์พร้อมทุกคนนั่นแหละแต่สำหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันทุกคนพูดว่าหนูทำไมเขาดูตึงๆวะอันเนี้ยคนในงานอะพูดเยอะมากยังไงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้นุ่นสู้ต่อไปด้วยแม่ยกยังอยากสนับสนุนผลงานของนุ่นอยู่พักให้หายเหนื่อยแล้วกลับมาใหม่นะคะ